กระทบต่อการมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางของเที่ยวบินนี่คือสายการบินออกมาทำการชี้แจงแต่สงครามในอิสราเอลกำลังขยายอย่างต่อเนื่องฮะที่สำคัญไปมากกว่านั้นคนไทยอย่างน้อย13คนยังคงถูกจับเป็นตัวประกันนะครับที่ระทึกก็คือว่าคนที่นั่งเครื่องบินไม่ว่าจะเดินทางจากภูเก็ตหรือกรุงเทพนะโดยสายการบินของอิสราเอลช่วงนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างจะเสี่ยงฮะเพราะสถานการณ์สงครามที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังบานปลายในอิสราเอลกำลังเกิดการชุมนุมประท้วงนอกจากในฉนวนกาซาแล้วนะครับก็มีการเรียกร้องให้เบนจามินเนทันยาฮูนั้นลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับสถานการณ์โดยรวมคนไทย13คนยังคงถูกจับนะครับเรื่องสายการบินที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนั้นก็น่าจะเกิดจากปัญหาที่ถูกกล่าวหาว่าคนไทยไปอยู่ในอิสราเอลกลายเป็นทหารรับจ้างจึงเป็นประเด็นหลักๆที่มีการโจมตีและจับกุมคนไทยเป็นตัวประกันและมีการโจมตีเที่ยวบินที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะสถานการณ์การต่างประเทศกำลังคุหนักๆเลยทีเดียวฮะหลังจากที่สงครามทั้งอิสราเอลแล้วก็ยูเครนกำลังบานปลายไปในตะวันออกกลางเริ่มต้นฮะก็ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาก็ถล่มเยเมนอีก5รอบๆทำลายศักยภาพการโจมตีภาคพื้นแล้วก็ทะเลของฝั่งฮูตีกองกำลังสหรัฐอเมริกาในทะเลแดงประสบกับความสำเร็จในบริการโจมตีป้องกันตนเอง5รอบเพื่อทลายการโจมตีทางภาคพื้นและทะเลจากพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของนักรบฮูตีในเยเมนตามการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาหรือเพนทากอนปฏิบัติการที่เริ่มตั้งแต่ 15:00 น.ถึง 20:00 น.ตรงกับเวลาประเทศไทย 19:00 น.ถึง 24:00 น.กองกำลังสหรัฐอเมริการะบุมันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรดำเนินการกับฮูตีโดยมีการเล็งเป้าหมายเพื่อหยุดยั้งพวกกบฏที่รับการสนับสนุนจากอิหร่านกลุ่มนี้จากการโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเล่นงานทางการเดินเรือสำคัญในทะเลแดงหลังจากที่สหรัฐอเมริกาหันไปสนับสนุนอิสราเอลในการโจมตีในฉนวนกาซาในขณะที่เนทันยาฮูเจอกดดันอย่างหนักปรากฏว่าคนอิสราเอลหลายพันคนชุมนุมเรียกร้องยุบสภาจัดการเลือกตั้งใหม่เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลปฏิเสธแนวคิดจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดแม้กำลังจะเผชิญแรงกดดันหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดผู้ชุมนุมชาวอิสราเอลหลายพันคนรวมตัวในเทียวิฟเพื่อประท้วงต่อต้านรัฐบาลเสียงปฏิเสธแข็งกร้าวของนายกรัฐมนตรีรายนี้มีขึ้นในขณะที่เทียวิฟประชาชนหลายพันคนรวมตัวกันบนท้องถนนแสดงพลังต่อต้านเนทันยาฮูกล่าวหารัฐบาลกำลังทอดทิ้งตัวประกันและเรียกร้องให้มีการยุบสภาจัดการเลือกตั้งใหม่ทันทีในขณะที่เนทันยาฮูนะครับกำลังทำสงครามกับทางฮามาสในขณะที่จีนก็เน้นย้ำยูเครนนะกับยูเครนไม่ได้ขายอาวุธร้ายแรงให้กับทางฝั่งรัสเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนบอกกับรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนว่าปักกิ่งไม่ได้ขายอาวุธร้ายแรงให้แก่รัสเซียสำหรับนำไปทำสงครามกับยูเครนจากคำแถลงที่มีการเผยแพร่หวังอี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศได้พูดคุยกับดรีโชคูเรลานะครับระหว่างการพบปะนอกการประชุมด้านความมั่นคงแห่งหนึ่งในมิวนิกนะครับไม่ได้ช่วยประโยชน์จากสถานการณ์และไม่ได้ขายอาวุธร้ายแรงแก่พื้นที่ต่างๆที่มีการแข่งขันหรือฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุแบบนั้นในขณะที่จีนไม่ขอออกความคิดเห็นนะครับอเล็กซานาวานีคู่แข่งของปูตินนะครับดับคาคุกชี้เป็นกิจการภายในของรัสเซียกระทรวงการต่างประเทศของจีนปฏิเสธแสดงความคิดเห็นกรณีอเล็กซานาวานีนะครับผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญของรัสเซียเสียชีวิตปริศนาในเรือนจำโดยให้เหตุผลว่ากิจการภายในของรัสเซียนี่เป็นกิจการภายในของรัสเซียเขาไม่ขอแสดงความคิดเห็นสำนักงานโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนตอบคำถามผู้สื่อข่าว AFP นะครับเหตุการณ์ระทึก
เกิดขึ้นนะสื่อก็มีการอ้างเครื่องบินจากภูเก็ตสู่อิสราเอลถูกโจมตีการสื่อสารหวังเบี่ยงจุดหมายปลายทางเครือข่ายการสื่อสารนะครับเครื่องบินโดยสารลำหนึ่งของ LR สายการบินแห่งอิสราเอลจากภูเก็ตมุ่งสู่ท่าอากาศยานเบนกูเรียถูกโจมตีโดยเครือข่ายของศัตรูตามรายงานของสื่อมวลชนอิสราเอลนะครับโดยการโจมตีครั้งนี้พยายามเข้าควบคุมระบบการสื่อสารและระบบส่งสัญญาณของเครื่องบินและเบี่ยงมันออกจากจุดหมายปลายทางนะครับเครื่องบินสามารถบินไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยตามรายงานของเยรูซาเล็มโพสต์นะครับอ้างอิงจากสถานีโทรทัศน์ขออภัยฮะอ้างอิงจากสถานีวิทยุแห่งหนึ่งของอิสราเอลขณะที่สถานีวิทยุแห่งนี้นั้นย้ำว่าเครือข่ายศัตรูนะครับอยู่เบื้องหลังการโจมตีอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางเจ้าที่อิสราเอลไม่ได้ยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับข่าวรายงานข่าวต่างๆระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหนือพื้นที่ซึ่งมีกบฏฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิสราเอลนะครับขออภัยรับการสนับสนุนจากอิหร่านเคลื่อนไหวอยู่และมันเป็นครั้งที่2แล้วในรอบสัปดาห์ที่เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ในรายงานข่าวระบุว่าเครื่องมือโจมตีหลอกออกคำสั่งชี้นำผิดๆลวงให้นักบินในเส้นทางซึ่งต่างออกไปจากที่กำหนดไว้อย่างไรก็ตามนักบินตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับทิศทางที่น่าสงสัยและพบว่าเป็นความพยายามเข้าควบคุมระบบสื่อสารนะครับนักบินไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่นำลวงนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยและสนามบินปลายทางท่าอากาศยานเบนกูเรียของอิสราเอลสื่อมวลชนของอิสราเอลอ้างแหล่งข่าวระบุว่าเหตุการณ์คล้ายกันนี้กับความพยายามเข้าควบคุมระบบสื่อสารของเครื่องบินอิสราเอลเพิ่งเกิดเกี่ยวกับบนเครื่องบินที่มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครเมื่อไม่นานที่ผ่านมานี้อย่างไรก็ตามสายการบินนะครับชี้แจงว่าความปั่นป่วนต่างๆไม่ได้เล็งเป้าหมายไปเครื่องบินของแอลอันและไม่ใช่เหตุการณ์ด้านความมั่นคงความวุ่นวายไม่ส่งผลกระทบต่อจุดหมายปลายทางของเส้นทางการท่องเที่ยวในขณะที่กลุ่มเคลื่อนไหวแท็กซิสนะฮะชุมนุมเรียกร้องประชุมวาระพิเศษแยกเท็กซัสออกจากสหรัฐอเมริกาประกาศเป็นเอกราชสมาชิกของขบวนการนักชาตินิยมเท็กซัสนะครับเดินขบวนไปที่สำนักงานของผู้ว่าการแกล็กซ์แอบบอทร้องให้ผู้ว่าการรัฐแห่งนี้เรียกประชุมสภานิติบัญญัติเป็นวาระพิเศษหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่รัฐแห่งนี้จะแยกตัวออกจากสหรัฐอเมริกากลายเป็นชาติเอกราชการเดินขบวนไปยังสำนักงานนะครับมีขึ้นราวประมาณ2เดือนหลังจากที่ขบวนการชาตินิยมเท็กซัสได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์1ถึงผู้ลงนามที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 140,000 คนไปยังสำนักงานใหญ่พรรครีพับลิกันในเท็กซัสนะครับเรียกร้องให้บรรจุคำถามแบกไม่มีพันธะผูกพันเกี่ยวกับแท็กซิสนะครับบนบัตรคะแนนในศึกหยั่งเสียงไพรมารีของพรรครีพับลิกันในรัฐแห่งนี้ในเดือนมีนาคมนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินสะพรัดคนจีนจ่ายเงินเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้พุ่งแซงก่อนโควิด-19 กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนเปิดเผยคนจีนจ่ายเงินท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนปีนี้ซึ่งสิ้นสุดลงนะครับเพิ่มขึ้นถึง 47.3% เมื่อเทียบกับปีต่อปีนะครับและพุ่งแซงก่อนมีการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยได้อานิสงส์มาจากชาวจีนนิยมท่องเที่ยวภายในประเทศของตนเองนั้นเพิ่มมากขึ้นในขณะที่สว.ของสหรัฐอเมริกาได้มีการเตือนการยึดทรัพย์รัสเซียนะครับชี้จะย้อนสอนเล่นงานสหรัฐอเมริกาเองเรนพอลวุฒิสมาชิกนะสหรัฐอเมริกาเตือนต่อการยึดทรัพย์สินของรัสเซียที่อายัดไว้ระบุมันจะส่งผลสนองทางลบต่ออเมริกันเช่นเดียวกับยูเครนที่ยึดทรัพย์สินใดๆของมอสโกเท่ากับวอชิงตันแสดงให้เห็นว่าสามารถอยู่ดูหมิ่นกฎหมายระหว่างประเทศได้ก็ตามที่อเมริกันมองว่าขัดแย้งกับวาระต่างๆของตนเอง
สหรัฐอเมริกาและ EU อายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่เป็นของธนาคารกลางของรัสเซียตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2022ในขณะที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนให้ยึดทรัพย์และส่งมอบเงินเหล่านี้ให้กับยูเครนแต่ชาติ EU บางส่วนในนั้นก็รวมถึงเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลีโต้แย้งว่าทรัพย์สินแห่งชาติดังกล่าวได้รับการคุ้มกันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศส่วนธนาคารกลางยุโรป ECB ก็เตือนเช่นกันว่าการเคลื่อนไหวยึดทรัพย์อาจเป็นการบ่อนทำลายนะครับยูโรเองด้วยซ้ำไปในขณะที่ป่วนกันอย่างหนักฮะเจ้าที่ระดับสูงลาวานปินดีออกมารับช่วยโกงเลือกตั้งปากีสถานเปลี่ยนคนให้ชนะการเลือกตั้งสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งปากีสถานเตรียมจัดการสอบสวนหลังเจ้าที่ระดับสูงนะครับเรียกัตอารีปัตทานะครับของเมืองบาปินดีซึ่งมีฐานทัพของปากีสถานตั้งอยู่ประกาศยอมรับว่าช่วยโกงเลือกตั้งเปลี่ยนผลเลือกตั้งให้คนแพ้เป็นผู้ชนะอันจาซีระของกาตาร์นะครับรายงานว่าทั้งนี้เจ้าที่ระดับสูงของลาวาปินดีนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาได้ลาออกจากตำแหน่งและเข้ามอบตัวกับตำรวจปากีสถานหลังจากที่เขาเปิดเผยและยอมรับว่าช่วยโกงการเลือกตั้งพวกเขาเปลี่ยนให้ผู้แพ้กลายเป็นชนะทั้งนี้รายงานของ One News นะครับสื่อปากีสถานคณะกรรมการวาลาวานนะครับปินดียอมรับว่าเขาเกี่ยวข้องอย่างสูงในการโกงเลือกตั้งทั่วประเทศล่าสุดในวันที่8กุมภาพันธ์ที่มีผู้สมัครอิสระเกี่ยวกับพรรค PTI ของอิมรอนข่านได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นจำนวนมากนะฮะนั่นคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะที่เทคโนโลยีพาซวยนะครับหนุ่มดัชโอดยกมือเกาหัวโดนปรับเป็นเงินถึง 15,000 เหตุกล้อง AI หาว่าคุยมือถือขณะขับรถหนุ่มชาวเนเธอร์แลนด์นะครับโวยถูกตำรวจสั่งปรับเงินจำนวน380ยูโรหรือราว 14,700 บาทแบบงงๆหลังกล้อง AI จับภาพว่าเขาคือคนคุยโทรศัพท์มือถือขณะขับรถขณะที่เจ้าตัวยืนยันว่าแค่ยกมือขึ้นเกาหัวเฉยๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับจู่ๆเขาก็โดนใบสั่งปรับเงินฐานคุยโทรศัพท์ขณะขับรถ1เดือนก่อนหน้าซึ่งทำให้เขาตกใจมากเพราะจำไม่ได้เลยว่าคุยโทรศัพท์ขณะขับรถเมื่อไหร่นั่นก็สิ่งที่เกิดขึ้นแบ่งแยกสหรัฐอเมริการะหว่างรัฐเท็กซัสนะครับแยกตัวเป็นเอกราชกำลังชักจะเป็นเรื่องจริงเข้ามาหลังจากที่มีการเรียกร้องมาโดยตลอดนะการเดินขบวนไปยังสำนักงานของแอปรอดเนี่ยนะฮะก็นำรายชื่อคนจำนวน 140,000 รายชื่อไปยื่นนะเนื่องจากทางฝั่งของโจไบเดนนะครับได้มีการปล่อยให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้ามายังสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะผ่านรัฐเท็กซัสที่สำคัญได้ให้สิทธิ์นะครับในการลงคะแนนเลือกตั้งซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ได้เข้ามาในประเทศก็จะสนับสนุนโจไบเดนในการเลือกตั้งโดยส่วนใหญ่ฮะซึ่งทางฝั่งทรัมป์ก็เกรงว่าการกระทำดังกล่าวจะส่งผลทำให้ฝ่ายของทรัมป์นะครับก็แพ้การเลือกตั้งก็เลยเป็นที่มาของการเรียกร้องให้มีการแบ่งแยกประเทศเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็แบ่งแยกประเทศอื่นๆนะฮะหลายประเทศนะคราวนี้ก็ไปทำการโจมตีกลุ่มฮามาสนะโจมตีกลุ่มที่ต่อต้านอิสราเอลแบบเปิดเผยนะครับแล้วก็คราวนี้ถล่มในเยเมนเป็นเรื่องเป็นราวแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยฮะเรื่องของสายการบินแอลอันสายการบินชาติอิสราเอลนะครับปรากฏว่าเดินทางจากภูเก็ตมุ่งหน้าไปที่อิสราเอลปรากฏว่าได้มีเขาเรียกว่าการโจมตีของศัตรูโด
ดยการทำคนลวงให้ไปลงที่อื่นนะครับที่ผ่านมาก็มีรายงานว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในสายการบินของอิสราเอลเช่นกันฮะที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปอิสราเอลนะครับตอนนี้ต้องเรียกว่าผู้โดยสาร2เที่ยวบินเป็นอย่างน้อยระทึกนะครับอย่างไรก็ดีสายการบินก็ออกมาชี้แจงความปั่นป่วนต่างๆไม่เล็งเป้าหมายเรื่องเครื่องบินของเขานะครับและไม่ใช่เหตุการณ์ด้านความมั่นคงความวุ่นวายไม่ส่งผลกระทบต่อการมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางของเที่ยวบินนี่คือสายการบินออกมาทำการชี้แจงแต่สงครามในอิสราเอลกำลังขยายอย่างต่อเนื่องฮะที่สำคัญไปมากกว่านั้นคนไทยอย่างน้อย13คนยังคงถูกจับเป็นตัวประกันนะครับที่ระทึกก็คือว่าคนที่นั่งเครื่องบินไม่ว่าจะเดินทางจากภูเก็ตหรือกรุงเทพนะโดยสายการบินของอิสราเอลช่วงนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างจะเสี่ยงฮะเพราะสถานการณ์สงครามที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังบานปลายในอิสราเอลกำลังเกิดการชุมนุมประท้วงนอกจากในฉนวนกาซาแล้วนะครับก็มีการเรียกร้องให้เบนจามินเนทันยาฮูนั้นลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับสถานการณ์โดยรวมคนไทย13คนยังคงถูกจับนะครับเรื่องสายการบินที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนั้นก็น่าจะเกิดจากปัญหาที่ถูกกล่าวหาว่าคนไทยไปอยู่ในอิสราเอลกลายเป็นทหารรับจ้างจึงเป็นประเด็นหลักๆที่มีการโจมตีและจับกุมคนไทยเป็นตัวประกันและมีการโจมตีเที่ยวบินที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เปลี่ยนแผ่นดินให้เป็น